วันนี้เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายครับเป็นการพบกันระหว่างทีมอุทัยธานี FC ครับเปิดบ้านพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยมีผู้ตัดสินเต่าเริ่มเกมในครึ่งแรกครับบุรีรัมย์ในชุดสีเขียวอ่อนนะครับได้ครับรองจิวอุทัยธานีริคาร์โดซาโตสไหลออกมาด้านข้างเติมขึ้นมาแล้วครับพัชรพลมองข้างในตวัดเปิดนี่กะหลอกยิงเลยครับโอ้โหเสียดายเลยครับลูกนี้ของพัทรพลจันทร์สุวรรณนะครับให้มาแล้วก็เจ้าตัวก็พยายามจะด้านข้างครับรองจิวรองจิวตัดเข้ามาข้างในแล้วเปิดสายก้อยมาลูกนี้ยังสกัดไม่ได้นฤบดินทร์ยิงยัดไปทีแล้วโอ้โหเป็นซุปเปอร์เซฟเลยครับศิวรัตน์เทสุเนอร์คุ้งดีเหลือเกินครับเดี๋ยวดูอีกครั้งครับสตีเฟนลองจิวพยายามจะตัดตรงนี้ครับแต่จ่ายมาก่อนจะโดนเรื่องของบุรีรัมย์สกัดออกเอาครับทางขวาโล่งเลยครับเติมขึ้นมาได้เล็งแล้วเปิดมาลูกนี้ของนฤบดินทร์แล้วได้มงด้วยไม่ตรงกรอบครับโอ้ลูกมงของดูมูย่าหลุดกรอบออกไปครับอนิรุตตยนานี่จริงๆหมดสิทธิ์ไปแล้วครับเดี๋ยวดูครับเปิดเข้ามา3คนบุรีรัมย์แล้วเป็นโรสนาดูบูย่าครับได้โอกาสเทคโขกนี้เลยครับชิงจังหวะเล่นกันเป็นของอุทัยธานีริคาร์โดได้ยิงอีกแล้วแล้วลูกนี้โอ้ชนคานครับจะสามโดยลองจิ้วยิงแล้วชนคานอีกทีนึงครับโอ้โหไม่ได้ครับอุทัยธานีตรงนี้ครับชนคานครับสิวรักษ์นี่หมดสิทธิ์ไปแล้วนะครับคานช่วยชีวิตเดี๋ยวดูจังหวะส่องตรงนี้ครับโอ้โหครับบอลมาอยู่ที่สุพนัทได้ตะวัดเปิดมาแล้วเอ้ามงพลาดแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้ลอนซาน่าดูมูย่าครับทำประตูได้ผู้สาประตูมาตัดบอลพลาดครับ1ต่อ0เลยครับบุรีรัมย์นี่แหละครับจังหวะทีเด็ดทีขาดครับบุรีรัมย์ทำได้ดีกว่าครับแล้วก็ชิงได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจะจบครึ่งแรกเลยครับจากลอนซาน่าดูมูย่าครับเดี๋ยวดูครับจังหวะเปิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูเกมครึ่งหลังกันครับว่าสรุปแล้วคู่นี้จะจบลงอย่างไรครับทุ่มดีครับลูกนี้อัครพลยิงลูกนี้แล้วโอ้โหชนคานอีกแล้วครับแล้วผู้เล่นอุทัยธานีฟ้องว่าบอลข้ามเส้นไปหรือยังผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับโอ้สามคานครับบุรีรัมย์คืออุทัยธานีเองก็มองว่าน่าจะข้ามเส้นไปแล้วเลยครับแต่ว่าจังหวะมันเกิดขึ้นครับยิงของพัทรพลจันทร์สุวรรณนะครับบอลโค้งนี้ปัดไปชนนะครับแต่ว่าดูแล้วเหมือนจะตกบนเส้นนะครับถ้าดูจากตรงนี้แต่ว่ายังไม่ชัดครับเดี๋ยวต้องดูอีกครั้งนึงครับแล้วโดนมือศิวรักษ์อีกแล้วครับโอ้โหปลายนิ้วครับช่วยเอาไว้ครับนี่ถ้าไม่โดนมือปัดนี่น่าจะเข้าไปเลยครับครับคือถ้าดูจากมุมนี้เนี่ยเดี๋ยวดูเหลี่ยมนี้ครับมันก็ยังไม่ชัดครับก็พูดยากเหมือนกันเลยครับดูลูกยิงลูกนี้ครั้งนึงครับของพัทรพลครับแล้วบอลตกพูดลำบากเลยครับต้องดูเหลี่ยมนี้ครับคือขอดูชัดๆคืออันนี้ถ้ามุมนี้บนเส้นถ้าบนเนี้ยบนเส้นใช่ครับน่าจะยังอยู่บนเส้นครับก็เกือบไปแล้วครับอุทัยธานีเกือบได้ประตูตีเสมอหลงจิวคราวนี้เปลี่ยนตัวดวลประกบบ้างครับเป็นครูแล้วได้เปิดด้วยแล้วโอ้โหศิวรักษ์เอาสกัดพลาดครับโอ้ยสกัดพลาดเข้าประตูไปครับศิวรักษ์ตีเสมอได้ครับอุทัยธานีจากลองจิวอะไรครับลูกนี้ครับเข้าประตูไปครับเป็นสตีเฟนลองจิวเลยครับที่ก่อนหน้านี้ส่งสัญญาณมาหลายจังหวะเดี๋ยวดูอีกครั้งครับสตีเฟนลองจิวครับได้โอกาสปาดเข้ามาครับแล้วเนี่ยครับมันเหมือนมีเสียจังหวะนิดนึงเลยครับโอ้โหเปลี่ยนฤบดินทร์ออกนี่เป็นเรื่องเลยครับปาดเข้ามาเนี่ยครับแล้วสุดท้ายศิวรักษ์เนี่ยรับหลุดครับพลาดไปด้วยความที่มี2ผู้เล่นของบุรีรัมย์ด้วยครับจังหวะตรงนี้มันก็เลยอาจจะมีส่วนที่ทำให้ศิวรักษ์เนี่ยเสียจังหวะไปครับตีเสมอเป็น 1-1 นะครับโอ้คือหลังมาธีรธรได้เปิดโด่งๆลูกนี้เอาได้มงด้วยแล้วหลุดกรอบออกไปครับดูมูย่าคือเราถือว่าได้ลุ้นอีกครั้งนึงครับเปิดของธีรธรครับดูมูย่าเทคมงกะระยะผิดไปนิดนึงครับโอ้ดูมีปัญหาในการตามประกบดูมูย่าครับลูกกลางอากาศครับสูงใหญ่รัตนากรสุภชัยสุภชัยได้หยอดมาลูกนี้เสา2สุพนัทพักอกแล้วยิงเลยครับบอลไม่เข้ากรอบโอ้ได้ยิงลักษณะนี้เกมนี้เนี่ยหลายครั้งแล้วครับนำแต่ว่าเปิดเข้าในมาไม่ดีบรินเนอร์เตะมาลูกนี้ริคาร์โดจับพลิกแล้วเพื่อนมาเชื่อมต่อล้มลงไปผู้สินเป่าฟาวให้ครับนี่ฟอจะเอาใบเหลืองผู้สินชักมาแล้วครับฟิลิปโลกิชครับรับไปทดเนี่ย5นาทีแล้วแล้วผู้สินก็เป่าทวีหมดเวลาใน90นาทีครับอุทัยธานี FC กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกัน1ต่อ1ต้องต่อเวลาพิเศษครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันต่อนะครับในอีก30นาทีครับเกมนี้ยังไม่มีผู้ชนะลงมาสู่สนามครับเดี๋ยวรอยืนยันนะครับว่าเปลี่ยนกับใครครับ
แต่ก็เพิ่งจะใช้ไปแค่2ตำแหน่งเองนะครับในช่วงเวลาโยนมาโบลิงกิพักอกได้แต่ว่าโดนสกัดไว้โรกิตคืนกลับมาอ้าครับโบลิงกิหลุดมาลูกนี้เรายิงเลยโอ้โหผ่านหน้าปากประตูแล้วไปออกข้างอีกฝั่งนึงเลยครับคือกะจะเน้นๆเลยครับลูกนี้ของโจนาธานโบลิงกิเลยครับจ่ายมาแล้วเจ้าตัวเนี่ยได้โอกาสยิงครับแต่โดนบอลไม่ดีครับบอลผ่านหน้าปากประตูออกไปครับโบลิงกิโอกาสจะยิงซัดเลยนะครับไม่ให้ครับเปิดมาลูกนี้ดิออนคูเอาบอลลงแล้วไหลต่อมาลงล่องก็เรียบร้อยเลยครับสุประชัยใจเด็ดครับแล้วโอ้โหมีธงจากผู้ช่วยผู้สิงครับล้ำหน้าเดี๋ยวดูครับจังหวะจ่ายมาแต่สุประชัยลูกนี้ก็อยู่ในตำแหน่งที่ก็ค่อนข้างจะชัดต่อลูกนี้ดูมูย่าเช็ดมาสุประชัยแต่งมาให้กับดูมูย่าได้ยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบเหมือนเดิมครับน่าจะฉลับด้วยครับได้เตะมุมอีกหมดเวลาในช่วงนี้ครับทุกยิงของดูมูย่าเลยครับบอลหลุดออกไปไม่ตรงกรอบครับลูกนี้มีฉลับเลยครับเตะอัดลูกนี้เอาไปตั้งเตะเลยครับแล้วผู้สิงก็เป่าลูกบิดหมดเวลาครับช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับยังเสมอก็อยู่1ต่อ1นะครับอุทัยธานี FC กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับจ่าฝูงของลีกไทยลีกยังคงเสมอกันอยู่1ต่อ1นะครับเทียทอนยกมาให้กับโบลิงกิอาครับโบลิงกิล็อกจังหวะหนึ่งคืนกลับมาเทียทอนจับบอลแรกไม่ดีโดนล้อมอยู่3คนเทียทอนพามาเองแล้วเปิดลูกนี้โอ้โหจ่อไม่ได้ประตูดูมูย่าพยายามจะฟ้องว่ามีฉลับนะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งเทียทอนเนี่ยแหวกมาเลยครับดูครับแหวกมาสวยงามเลยแต่เปิดลูกนี้ครับกลายเป็นว่าดูมูย่าหม่งไม่ตรงกรอบครับโอ้โหโอ้สามหลาครับตรงนั้นดูมุมนี้ครับนี่ครับโดนเบียดไว้นิดนึงด้วยขาดเกิดขึ้นได้หมดจริงๆครับแล้วก็เปิดมาลูกนี้มงเช็ดแล้วลุ้นเสาสองโอ้โหยิงพลาดไปครับสุราก้าโอ้บอลแฉลบสุประชัยครับมาถึงสุราก้าแต่ว่าเปิดของธีรธรนะครับเปิดมาแล้วแฉลบทางสุประชัยครับสุดท้ายยิงของสุราก้าพยายามจะบังคับทิศทางให้เข้ากรอบครับสุดท้ายบอลมันมาปั่นด้วยนะกิตติศักดิ์มาที่ริคาโดริคาโดมาต่ออ้าวครับ3ต่อ1ลูกนี้ไหลมาวิ่งเข้ามาเลยแล้วยิงโอ้โหเบาไปหน่อยครับนนทพัฒน์ไหลมาที่รองจิวอาครับหลังเวลาตอนนี้เหลือ3คนเข้ามาข้างในนนทพัฒน์แก้ตัวยิงอีกทีนึงครับง่ายเกินไปครับศิวรักษ์รับไว้ได้ออกมาทางขวาอาครับโล่งเลยครับสุพนัทได้เปิดมาลูกนี้เสา2ทิ้งตัวล้มลงไปแล้วผู้ตัดสินเป่านวีดแล้วชี้เป็นจุดโทษครับโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงครับคือมุมนี้ผู้สิทธิ์อาจจะมองว่าพัทรพลกลางโสภานี่มีไปใช้มือดึงนะครับแต่เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงครับคือเห็นไม่ถนัดนะครับจากมุมนี้ครับเดี๋ยวดูมุมนี้นิดนึงอาจจะมีมือนิดนึงครับมุมนี้ครับมีมือเป็นเหนียวไว้หน่อยครับพัทรพลกลางโสภาผู้สิงก็เป่าให้เลยครับแล้วดูมั่นใจด้วยครับได้จุดโทษครับบุรีรัมย์นาที116เลยครับเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะยิงครับจุดโทษเรารับใบเหลืองไปด้วยเลยนะครับวันซาน่าดูบูย่าครับกองหน้าชาวกินีผู้สิงเป่าแล้วอีกแล้วครับวิ่งมาแล้วยิงลูกนี้เข้าประตูไปครับเอาละครับบุรีรัมย์ขึ้นนำ2ต่อ1ครับยิงได้ในนาที119เลยนะครับก็เป็นประตูที่ทำให้บุรีรัมย์เองก็ชิงความได้เปรียบเลยครับกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับซึ่งก็ต้องดูว่าจะโอ้คลายความกดดันได้เยอะเลยครับประตูนี้ของบุรีรัมย์ครับดูบุย่ายิงไปทางขวาครับส่วนอันนี้รุดนี่พุ่งผิดนะครับรุดนี่พุ่งไปทางขวาเช่นกันครับก็ถือว่ายิงดีครับจังหวะนี้2ประตูต่อ1เลยครับบุรีรัมย์ขึ้นนำอุทัยธานีไปครับนะครับเวลาที่เหลืออยู่ครับก็ต้องมารอดูกันครับว่าอุทัยธานีจะแก้ตัวได้ไหมครับคุณสิงห์ก็น่าจะทดเพิ่มให้หน่อยเลยครับ
เซ็งเลยครับลองจิวลองจิวเลี้ยงไม่ผ่านแล้วโดนเสียบออกไปแล้วเป็นบุรีรัมย์ได้ทุ่มก็ไม่ทันแล้วครับปุรศินป่าวนวีดหมดเวลาการแข่งขันไปครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็บุกเอาชนะอุทัยธานี FC ไป2 ประตูต่อ 1นะครับได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลช้าง FA Cup ในฤดูกาล